มีวันที่17 กรกฎาคม2564เก็บภาพบรรยากาศช่วงหน้าฝนไปเบิ่งเนี่ยมันฮ้อนเนี่ยหน้าแดงวันนี้ก็เวลาก็ประมาณ8 โมงครับฝนตกแห้งเถิดครับวันนี้อยู่บ้านปากเก่าฝนพับตกเพื่อนทานของเราครับนี่ก็เป็นบรรยากาศได้ให้บ้านผู้เรียนครับด้านนี้ก็ทางด้านหน้าบ้านก็คือเป็นถนนไปวัดวัดที่อยู่บ่ไกลประมาณสัก100 เมตรออกไปท่านไปเท่านี้ครับประมาณสัก100 เมตรก็จะถึงวัดไปท่านี้ท่านครัวนี่ก็ที่ออกไปในหมู่บ้านออกเที่ยวชายก็เข้าโรงงานอุดรนี่ก็เป็นเงื่อนม่อเดินหน่อยครับดังใกล้อยู่ดังนี้ก็อยู่มาได้เป็นโอ้10กว่าปีเกือบ20 ปีแล้วครับนี่ดังนี้หลังเก่าแก่ประมาณ4 เทอมเฮ็ดดังนี้ได้ก็อยู่ทางนี้ก็ถ้าฝนตกก็บริเวณนี้ก็อยู่สบายครับฝนตกก็หัวก็เทศไม่เมื่อวานบ่ทันถือเลขครับอันนี้สาวน้อยเฮ็ดอีหยังนี่สาวน้อยเฮ็ดอีหยังก็ลอตเตอรี่บ่รางวัลที่1บ่ถือหรอกกําลังรุ่นรางวัลน้อยแล้วนี่ครับเป็นเพื่อนบ้านครับนี่เพื่อนบ้านเงินดังนั้นเพื่อนมากบอกว่าจังซี่แหมมันบอกว่าจังซี่น่ะได้บ่ได้บ่เจ้าค่ะเพิ่นก็มาปรับปรุงเพิ่นกลับมาจากกรุงเทพฯกรุงไทยนี้โควิดอยู่บ้านเพิ่นก็มาปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงความนี้ก็เป็นพวกนะครับเนาะท่านก็เอาแมคโครมาปรับพื้นที่ครับบรรยากาศจะดีครับดีกว่าเก่าปลูกต้นกล้วยต้นกระมังพีนะครับอันนี้เป็นทางด้านที่ตะวันออกของเพื่อนผมครับอันนี้ทางด้านที่ตะวันออกมาทั้งนี้ก็ด้านหลังบ้านครับท่านทิศเหนือไปตอนนั้นก็จะเป็นในท่าน้ำนะครับหลังบ้านปลาเก็บไปแล้วเด็กหากุ้งมาเลี้ยงครับนี่ก็เป็นทางด้านตะวันตกครับโอ้ฟ้าเรียบครับเอาชุดนี้ก็เก็บภาพหน้าคนใหม่